บแซบที่มาพร้อมกับท่าเต้นเฟียสๆบนรองเท้าส้นสูงในเพลงที่มีชื่อว่าบงคือการฉีกลุคครั้งใหม่ของแรปเปอร์เลือดใหม่ไฟแรงวัย20ปีชูก้าบับเบิ้ลหลังห่างหายจากการปล่อยงานเพลงไปเกือบปีซึ่งฟีดแบคที่ได้กลับมาโดยเฉพาะจากแฟนอินเตอร์ชูก้าบอกว่าเกินคาดค่ะเพราะเพลงนี้ทุ่มสุดตัวตั้งแต่แต่งเพลงร่วมโปรดิวส์ไปจนถึงการครีเอทลุคและท่าเต้นหากกระแสจากอินเตอร์ที่มาแรงกว่าในไทยก็สะท้อนถึงพื้นที่ของ LGBTQ+ ในวงการเพลงบ้านเราค่ะว่าอาจยังไม่มีมากนักสังเกตได้จากเพลงหนูก็ได้ที่ปล่อยล่าสุดแฟนอินเตอร์เยอะมากแฟนอินเตอร์เยอะมากมันแสดงให้เห็นว่าต่างประเทศเขาเนี่ยเปิดแบบสุดๆแล้วเปิดในที่นี้คือไม่ได้เปิดแค่ทางด้านสังคมเขาเปิดทางในด้านของการทำงานว่าต้องใช้เวลาในการที่จะแบบให้คนเขาแบบเก็ตมากกว่าเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเดาได้ว่าทุกเพลงที่เราปล่อยไปเนี่ยมันจะได้ผลตอบรับยังไงอะไรเงี้ยค่ะเลยหนูเลยมองว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสเวลาแล้วก็บริบทมากกว่าว่ามันจะมาตอนไหนแล้วก็เลยอยากพิสูจน์ว่าไอ้ที่เราหัดแรปมันเนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะเริ่มต้นเส้นทางศิลปินตั้งแต่เด็กทำให้อุปสรรคใหญ่ที่ชูก้าบับเบิ้ลต้องเจอมีทั้งการตามหาตัวตนการถูกบูลลี่และการก้าวผ่านอคติที่มีต่อเสียงของตัวเองค่ะจนพอได้เริ่มเข้าสู่เวทีประกวดและมีคนยอมรับในความสามารถก็เลยเรียกความมั่นใจกลับมาได้เพราะชูก้าบับเบิ้ลเชื่อว่าก่อนจะเดินหน้าต่อได้ก็ต้องรักและเคารพในตัวเองก่อนค่ะสุดท้ายแล้วค่ะมันคือการยอมรับสิ่งที่ตัวเองมีค่ะใช่สุดท้ายแล้วหนูก็ต้องยอมรับว่าก็เราเป็นอย่างนี้ก็เสียงเราเป็นอย่างนี้เราสูงได้เท่านี้หน้าตาเราเป็นแบบนี้เราทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เพราะว่าพอตอนที่หนูโฟกัสกับเสียงตัวเองแล้วโฟกัสแบบเนกาทีฟมันทำให้แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงหนูน้อยลงไม่กล้าทำไม่กล้าร้องเพลงไม่กล้าไปเรียนร้องเพลงไม่กล้าทำอะไรมากมายนักนอกจากขายความแปลกใหม่ทั้งภาพลักษณ์และแนวเพลง EDM แล้วชูก้าบับเบิ้ลยังมองไกลถึงการบุกตลาดเพลงต่างประเทศโดยการลุยแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางไปจนถึงการเพิ่มซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษเข้าไปในเพลงและตอบคอมเมนต์แฟนคลับเป็นภาษาอังกฤษด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน